ฮัลโหลเอาพูดยังไม่ทันจบก็วางสายซะแล้วพลังมาใช้ได้แต่เขาดันไม่อยู่เป็นอะไรของเขานะสวยมากเพื่อนดูรามาเฮาเฟอร์โอ้ยตาลักมานี่สรุปว่ามันสวยจริงๆใช่ไหมเอ้าสวยสิคนอย่างฟ้าระดาเคยใส่เสื้อผ้าอะไรไม่สวยบ้างเดี๋ยวนะว่าแต่เรื่องที่ผู้ชายคนนั้นน่ะปริศนาคนนั้นจะแต่งงานกับแกเนี่ยแกไม่ได้คิดไปเองคนเดียวใช่ป่ะฮะก็ไม่เชิงหมายความว่ายังไงวะทำไมพูดอย่างนั้นอะคือเขาเคยพูดเรื่องแต่งงานกับแกแล้วใช่ไหมนี่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยพูดเนี่ยนะแต่ว่าการกระทำของเขามันก็แสดงออกชัดเจนอยู่แล้วยังไงจำได้ไหมที่ฉันเคยเล่าให้แกฟังว่าเขาจะต้องจากไปอีกที่หนึ่งที่ซึ่งไกลมากเขาตัดสินใจที่จะไม่ไปแล้วล่ะเขาจะอยู่กับฉันแล้วไอ้ที่แกบอกว่าไกลมากของเขาเนี่ยมันคือที่ไหนวะไม่ต้องรู้หรอกรู้แค่ว่าเขาเลือกที่จะอยู่กับฉันแค่นั้นก็พอแต่ว่าตอนแรกเขาแบบดึงดันที่จะไปมากเลยแล้วจู่ๆเขาก็เปลี่ยนใจไม่ไปกระทันหันอย่างเงี้ยแกว่าเขาจะโอเคจริงใช่ป่ะโอเคสิถ้าไม่โอเคเขาจะเลือกแบบนั้นทำไมล่ะหืมเดี๋ยวนี่แกไม่ได้อ้อนวอนขอร้องให้เขาอยู่กับแกใช่ไหมฉันถามไงว่าไปนานแค่ไหนจะกลับมาเมื่อไหร่คุณจะไม่กลับมาเลยใช่ไหมคุณไม่กลับไม่ได้หรออยู่กับฉันต่อเถอะนะคะนะอย่าหนีฉันไปไหนเลยนะเปล่านี่ใช่แน่นอนแกบังคับเขาใช่ไหมให้เขาอยู่กับแกเฮ้ยฟ้าทำไมแกถึงเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแบบนี้วะแกแล้วแกคิดดูดีๆหรือยังว่าจะมีผลเสียอะไรกับเขาไหมถ้าเขาไม่ได้ไปอ่ะแกลองคิดดูดีๆนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะต้องมานั่งเสียใจมันก็คือแกรู้นะแล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยเรื่องแต่งงานเนี่ยไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องก่อนไม่ใช่มานั่งลองชุดเองเพ้อเจ้อแบบเนี้ยเพ้อเจ้อมากเลยแก